แม่คะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่หนูได้มาสมัครงานที่ท่าเรือโอท่านได้สมัครงานที่ท่าเรือแต่ฉันไม่อยากทำงานท่าเรือเลยฉันไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่อ่ะเอาจะต้องใช้หนี้นะหนี้ที่เราไปก่อไว้อ่ะจากที่ไอ้นั่นไงจำได้ปะประมงตรงนั้นน่ะที่เราไปกินปลาแซลมอนเขาหมดอ่ะจำได้ไหมโอ้ฉันก็จำได้หมดหรอกเธอบอกว่าเธอจะเลี้ยงฉันแต่เธอไม่มีตังค์จ่ายไม่งั้นเธอจะพูดทำไมอ่ะก็เตรียมเป็นแผนที่จะทำให้เรามาอยู่ในเนี่ยที่ประมงเนี่ยหูท่าเรือใหญ่ชะมัดโอ้เราเนี่ยชิมยานโอ้ฉันว่านะเรารีบๆไปกันเถอะเราทำงานได้เสร็จแล้วก็หาทางออกจากที่นี่กันไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันต้องตายแน่ๆเลยอ๋อเดี๋ยวไปสมัครงานตรงนี้ก่อนละกันพี่คะหนูมาสมัครงานค่ะใช่ค่ะเด็กๆมันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่อ่ะให้ไปดูตรงนู้นละกันแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮ้ยเรื่องประหลาดอีกแล้วเหรอไปที่ไหนเราก็เจอแต่เรื่องประหลาดไม่หรือว่าเราจะเจอออคโตพัสหรือว่าเมกาโลดอนหรือว่าตัวอะไรยักษ์ใต้ทะเลอ้าฉันกลัวใจเย็นทุกอย่างมันต้องมีทางแก้ปะเราเข้าไปในท่าเรือกันเถอะปะทำไมกัปตันตัวใหญ่ยักษ์ขนาดเนี้ยเราลองวิ่งไปดูกัปตันกันดีกว่าปังกัปตันเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆก็ไม่พอเราเข้ามาแล้วเขาปิดเลเซอร์กันเราไม่ให้เราออกอ่ะเธอลองไปแตะเลเซอร์ดิหรือว่ามันจะเป็นของปลอมบ้าไม่เอาน่ะเซฟก่อนสาวๆตอนนี้เนี่ยกับไปเป็นบ้าไปแล้วรีบๆไปเร็วเข้าหาทางออกจากที่นี่แกไม่มีทางออกไปจากท่าเรือของฉันนายพวกเด็กโง่ทำงานที่ดีตลอดชีวิตซะไม่เอาอ่ะป้าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยทอสะดุดยอดหญ้าตายหรือเปล่าเออนะห้องนี้เนี่ยมันมีพวกน้ำขังด้วยอ่ะแล้วมันเป็นน้ำมีพิษดูดิมันมีหญ้าขึ้นน่ะหญ้าตรงนี้มันเป็นหญ้าพิษไงดูยังไงก็สาหร่ายสาหร่ายพิษก็ได้สาวๆกดปุ่มตรงนี้แล้วเรือจะออกมาข้ามไปที่เกาะฝั่งตรงข้ามนั้นนะจะไปได้จริงหรอมีปลาหมึกด้วยอ่ะไม่อยากไปไม่รู้แฮะป้าฉันไม่รู้ว่าฉันไปก่อนแล้วฉันไม่อยากอยู่กับกัปตันบ้านั่นเฮ้ยนี่เด็กๆเธอก็จะไปที่ท่าเรือฝั่งนั้นเหมือนกันเหรอบอกเลยว่าเรือนี่มันมากมันยังไงอะเรือดิฟเรือมันดิฟอาวานานิจูโนอาเรมิโนกิโยเดนโนยูแฮปยูโกเรือมันดิฟได้ด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีท่าเรือด้วยอ่ะปังเฮ้ยระวังฉันว่าต้องโดดตรงนี้แหละไปแล้วอุ้ยเห็นไหมอ่ะเกือบไปแล้วอ่ะถ้าเมื่อกี้เราไม่โดดอะเราต้องจมน้ำเหมือนผู้ชายคนนั้นแน่ๆอะผู้ชายคนที่มากับเราเมื่อกี้จมน้ำตายไปแล้วอะเฮ้ยน่าสงสารจะมัดไปเถอะห่วงยายต้องเดินดีๆนะตรงกลางมันก็หล่นน้ำได้นะเธอยิ่งกลัวน้ำอยู่โอเคฉันจะพยายามเดินดีๆบอกเลยนะว่าฉันไม่มีทางร่วงน้ำหรอกเพราะฉันไม่อยากร่วงมาถึงฉันแล้วหรอไอ้หนูถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากที่จะกลับออกไปนะมาหมึกยาปลาหมึกยักษ์พูดได้ฉันอยากกินทาโกยากิอ่ะดูหน้ามันดิไม่น่ากินนะดูจุดบนหน้าดิดูเหมือนเป็นผื่นน่ะมีโรคปะเนี่ยขอกินขนมได้ไหมอย่าเลยแล้วไงต่อฉันมาถึงนายแล้วนายจะทำอะไรฉันหรอเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโอ๊ยเมื่อกี้ลมดูดมันแรงมากอ่ะจนฉันหลุดเข้ามานี่มันในปากปลาหมึกนี่ดูดิมันมีทั้งน้ำลายมีทั้งฟันเต็มไปหมดเลยอ่ะปลาหมึกตัวนี้มันกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยดูนี่ลิ้นมันหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมมันตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยลิ้นเป็นตุ่มหรอเป็นโรคฉันว่านะไอ้ตรงตุ่มๆเนี่ยเราอย่าไปโดนเลยจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาของฉันน่ะคิดว่าถ้าโดนแล้วเราตายแน่นอนมันกืนเป็ดยาลงมาด้วยอ่ะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนน้ำย่อยของมันนะปางเธอต้องเดินดีๆเพราะว่าถ้าเธอว่าเข้าใจแล้วอะไรเกิดแล้วฉันสาธิตให้ดูโอ้ตรงนี้มันทางอะไรเนี่ยทำไมมันสีแปลกๆรู้สึกว่าน่าจะเป็นรูระบายของเสียของปลาหมึกทำไมเธอไปอยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยฉันออกมาแล้วรอด้วยดิเธอรอเอาตัวลงไปลงน้ำสักนิดนึงไหมไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรฉันรอไปรออาบน้ำที่บ้านดีกว่ามาฉันยอมเหม็นได้แต่ฉันยอมลงน้ำไม่ได้วู้ฮู้วิฮีว้าฮ่า
านได้เลยหรอสุดยอดใช่ฉันเก่งฉันตึงฉันอันตรายตรงนี้เนี่ยมันเป็นท่อระบายน้ำซึ่งน่าจะเชื่อมต่อมาจากท่อขี้ของส้วมแถวนี้อ่ะเพราะว่าถ้าเราโดนแล้วเราตายแน่นอนเธอต้องโดดดีๆนะฉันว่าโดดข้ามปกตินี่แหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเฮ้ยปึ๊บอุ้ยโอ้ฉันผ่านแล้วยากอ่ะท่อมันสูงมากอ่ะโอ้ยคุณทหารเรือวันนี้ค่ะเราต้องทำอะไรต่อหรอตรงนี้เนี่ยมันจะมีประตูอยู่3บานเลือกบานที่มันถูกต้องเอเลือกทางที่จะไปซัมมารีหรือว่าเรือดำน้ำหรอเธอคิดว่าบานไหนอ่ะขวาร้ายซ้ายดีเราไปซ้ายไหมล่ะแต่ตรงนี้มันกระโดดไปได้ปะเนี่ยไม่ได้แฮะงั้นฉันลองไปขวาดูอีเอ้ยทางขวาถูกแล้วพี่พีไกลเลยอย่างไกลเลยอุ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยฉันว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรือดำน้ำไงเรือดำน้ำสีเหลืองตรงนั้นน่ะก็คือที่ที่เราจะต้องลงไปอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าน้ำในนี้เนี่ยมันสกปรกขนาดนี้เราไม่อยากทำให้ทะเลมันสกปรกไปมากกว่านี้อ่ะตรงนี้ฉันคิดว่าเราต้องปีนกล่องส่งของเธอตามฉันมาเร็วเข้าปึ๋งอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นหรึ่งจะไปไหนอ่ะฉันยังไม่ได้โดดไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปตึงวี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะห้องตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนมีประเด็นเกิดขึ้นนะเนี่ยมันถึงมีเมือกสีเขียวๆไหลออกมาฉันคิดว่ามันต้องเป็นสารพิษอะอะไรคะคุณทหารเรือพวกเธอต้องหาปุ่มให้เจอแล้วก็กดให้สะพานมันออกมานะป้าป้าป้าน้ำไม่มีทิศนี่ไงปุ่มยากไม่ใช่กดด้วยกดแล้วอุ้ยอ๋อนี่ไงมันมีสะพานโผล่ขึ้นมาแล้วนายทหารเรือนี่มีประโยชน์นะเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเขาก็ตามมาช่วยเราตลอดเลยประตูนี้แน่นอนปะเหมือนเราจะได้ออกมาข้างนอกแล้วนะเหมือนว่ากะลาสีที่เนี่ยเขาจะใช้เป็ดในการช่วยชีวิตคนนะถ้าเกิดว่าเราจมน้ำโคโยนเป็ดยางให้เราดูดีอย่างเยอะเลยใช่ไปไปไปน้ำนี่ก็เยอะเหลือเกินโอ้ฉันโดดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้น้องเป็ดโดนไม่ได้นะห้ามโดนนะฉันรู้เลยอ่ะฉันรู้สึกได้อ่ะว่าเป็ดที่เนี่ยมันอันตรายใช่นี่เหมือนเราเป็นในนี่เลยอ่ะโดนสลัดเลยอ่ะเดินแผ่นไม้อ่ะเวอร์มันเป็นการจำลองที่แบบสนุกมากเลยนะเนี่ยวิ่งโดดอีกอันเป็นเอ้าตอนนี้เราไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วจีรอฉันด้วยมาเร็วมาเร็วสมินเดอร์แฟชสมินเดอร์แฟชหูเกือบตายอ่ะวิ่งตรงนี้มันมีนกบินเต็มเลยอ่ะพวกเธอดูนั่นดิไอ้นกป้าพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราตายนกนางนวลปีศาจป้าป้าป้าเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นวี่วายวายวี่ยี่ฮี่ฉันผ่านเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปกลางทะเลแล้วอ่ะเธอระวังด้วยนะเชือกเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอ่ะรีบไปอ่ะอุ้ย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 ระวังนะฉันกำลังจะบอกเลยเมื่อก่อนฉันเดินเล่นเหยียบเส้นมาบ่อยโอ้ยใครมาเจอเส้นเนี้ยก็ต้องหงายหลังกันทุกคนแหละจะบอกให้ตกใจหมดเลยเอน้ำตรงนี้ไม่น่าโดนได้นะฉันไม่น่าเดินได้มันไม่ใช่สีของกระดานนะมันคือกับดักโอ้โหนี่มันท่อไอเสียที่พ่นออกมาจากอากาศในเรือดำน้ำหรือว่าเรือของพวกเรานี่นาโอ้ควันเขาโหขนาดเนี้ยถ้าเราโดนนะตายโอ้โหเหม็นหมดแล้วว่ะไป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 แล้วเข้าไปเลยวี่เฮ้ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราหากุญแจเหรอแล้วกุญแจมันจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอุ้ยอะไรหรือเปล่าเฮ้ยฉันเจอแล้วนี่ไงกุญแจไปใครก็เถอะป้าป้าแม่ใกล้ทางออกแล้วว่ะเออโอ้โหนั่นไงทางออกตรงนั้นนะทางออกไปกันเถอะป้าป้าป้าตรงนี้มีคนทำสีหกไว้แล้วก็มีผู้กันวางขวางทางด้วยเธอก็ระวังโดนมันล่ะโอเคต้องระวังโดนมันด้วยเหรอแล้วข้างหน้าเป็นทางออกแล้วใช่ไหมใช่แล้วข้างหน้าคือทางออกถ้าเธอผ่านตรงนี้ได้เนี่ยเธอก็จะรอดโอ้เราเป็นชาวประมงมาตลอดแล้วเนี่ยทั้งคลิปเลยเนี่ยวิ่งโอ้โหกลับบ้านอันนี้คือบ้านของฉันพิเศษอ่ะ
นี่คือบ้านของฉันเนี่ยหลังเนี้ยฉันจําได้หนทางการเป็นกะลาสีของพวกเราเนี่ยก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ออกมาได้พอเราเข้ามาเป็นกะลาสีปุ๊บเราก็เจอกับตันใจร้ายทันทีเลยอะฉันบอกแล้วว่าเราไม่ควรเข้ามาที่นี่เป็นไงล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตุ๊แจแล้วก็น้องปังสวัสดีวิวิด้วยนะคะทุกคนครั้งนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อเวลาที่ตุ๊แจกับน้องปลาลงคลิปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและสามารถเข้ามาดูกันได้ทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บWe'll be right back.